สบายดีสบายดีทำไมพี่น้องมาสุขสุขเลยเนาะก็เป็นดีเพื่อนที่มาบังเพิดกลับคืนมาหาน้องๆ อีกน้องไปเยี่ยแล้วก็น้องกวะแล้วก็น้องเสียบอกว่าเพื่อนอยู่หรือบ่พี่น้องเพื่อนมาอยู่ถึงเงินเลยถึงบ้านเลยบอกเพื่อนให้น้องไปกินท่าอยู่ว่าแคมทางคุณพี่น้องถ้าอยู่ร่มเพิ่นมาเพิ่นขึ้นมาพี่เอาดิแม่นไผนะน้องเสียเลยไปเยี่ยเด้อยู่นี่ไอ้ทูหาบ่หับสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีน้องกัวสบายดีสบายดีสบายดีนี่เราเฮียนเป็ดแล้วนี่เลยเราสบายดีเป็ดแล้วหึ่งให้แล้วเป็นอะไร ไปไปเขาเตรียมตัวไปแล้วเนาะไปเลยสิเจ้าพร้อมหรือยังก็เจ้าเฮ็ดอย่างยันดองบะคนบักหลายมีคนถามว่าน้องเบอร์เสื้อเบอร์75ใส่เสื้อสีฟ้าผู้นี้แหละซื้ออย่างว่าซื้อกว่าน้องซื้อกว่าเนาะมันกว่าหัวขวะหัวหัวหัวตัวของเงินตัวห่อแต่หัวน้องหัวน้องหัวถ้าแปลเป็นภาษาลาวก็แปลว่าเป็นขี้เมฆหรือว่าเมฆนั่นเองน้องหัวนะไอ้หัวละป่ะนี่น้องหัวบ่เป็นหยังเอาตามความสะดวกของน้องเลยแบบใดก็ได้หมดปันมีหมู่อีกบ่ปะตั้งเด้เฮ็ดให้โทรหาได้อยู่บ่เราไปให้บ่หรือว่าอยู่เงินไปแวะเบิ่งก่อนบ่โอเคกำลังเตรียมตัวไปก่อนบัดนี้ที่แรกอ้ายว่าจะมาเมื่อวานนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะบ่ได้มาก็เลยมามื้อนี้พี่น้องบ่เพิ่นก็เวียกหลายหลายโอ้ก็เจ้าพากันเฮ็ดหยังอันนี้คนหลายขนาดเลยบ่ฮู้ภาษาลาวเฮ็ดเฮ็ดบ่รู้ว่าได้เฮ็ดขวานหรือว่าเฮ็ดหยังผูกแขนบ่ฮู้นะบ่ฮู้เป็นบ่ฮู้ว่าแปลภาษาลาวแปลว่าหยังเนาะบ่เพิ่นก็ยังงงว่าเห็นคนหลายๆนี่เด้อพี่น้องบ่ฮู้ว่าก็จะเฮ็ดหยังเฮ็ดเนาะ
ผู้ใดผู้บ่าวผู้สาวมีหมูนําเด้เนี่ยหมูหรืองัวงัวปะก็เจ้ากําลังคั่วอยู่พี่น้องเอ้ยป้อมหยังน่ะไฟไหม้ป่าบ่น่ะโอ้โหไฟไหม้ป่าพุลามเข้าไปฮอดจอมผู้พุจอมผู้มันก็มีพี่น้องไฟไหม้ไฟไหม้ป่าก็จะจุดให้จุดส่วนแล้วปล่อยมันลามเนาะให้รถซิ่งไปก่อนเออน้องพวกอันโอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจะสอนน้องวิธีน้องเฮ็ดต้มยำก็คือก่อนอื่นก็คือเอาหม้อออกมาน้องหัวนะหม้อออกมาเอาวางไว้ระวังตีนเด้อแล้วเจ้าอันแก้ถุงยางนี้แก้เฮ็ดแล้วเอาลงหม้อนี้เอาไปล้างก้อนเพราะว่าเฮาบ่มีอันกะละมังบ่มีกระซาบมานำฮะนี่เอาวางไว้นี่วางหม้อก่อนวางหม้อลงแล้วแก้ทุกอย่างนี้ฉีกเฮ็ดลงหั่นเอาไปล้างพร้อมกันเลยแล้วก็พวกผักพวกนี้นี่ไอ้สิสอนวิธีที่เจ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบลาวๆนี่บ่ต้องเทหมดดอกเพราะว่ามันน่าจะกินหมูมันเฮามีกันแค่ 4-5 คนเอาแบบนี้เอาแบบนี้ฉีกออกมั้ยใส่มือเลยเอามีดมาตัดตีนมันก่อนก็ได้มีดดีใจละโอ้มีดเนาะเห็ดมันเลยกระเทือนละบอกจมมันไว้หรอกกินมันมัดกันมาแบ่งปันกันกินอยู่งานเอาเนาะก็เดินเราต้องเอาเห็ดไปล้างแล้วก็เอากุ้งมากินเอากุ้งไปเลยยังโอเคของอยู่ของกินกับซิมีแบบนี้มีพักมีบางอย่างค่ะกินครบได้เลยยังพอแล้วนะพอแล้วเอาไปล้างเลยล้างไปล้างตามน้องๆไปก่อนโอ้พี่เล็กพี่ต้องให้น้ำแห้งน้ำแห้งกระเราะเอ้ยระวังเด้อน้ำแห้งยังวะแห้งอยู่ประมาณได้กุ้งจับกุ้งได้แต่เอาคือบ่ไปล้างพุ่นน่ะบ่ได้เอาไม้ใกล้ลงไปพุ่นน่ะล้างพุ่นมันสิง่ายกว่าพุ่นค่อยเอาไปยังใส่ลงแล้วกุ้งมาเอายังใส่ลงไปแล้วกุ้งมาโตใหญ่ๆล้างอยู่น้ำมันนี่เลยแล้วจังไปล้างน้ำสะอาดอีกเทื่อนึงพี่น้องเอามีน้ำสะอาดมานำอยู่ถ้าเสียน้ำสะอาดล้างเลยมันเสียเปลืองน้ำเอาน้ำห้วยนี่ล้างเลยแห้งลงประมาณ6-7เมตรนี่แหละน้ำแห้งนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมันเที่ยวขึ้นเที่ยวแห้งเพราะว่าอยู่ใต้มันมีเคลื่อนนี่น้องมีเคลื่อนไฟฟ้าดิบางเรื่องก็ปล่อยน้ำ
ลยกันเลยจับมาแต่งกันเนาะตะกะเทลงเลยแล้วผมคิดว่าเป็นพิษเผาที่จริงแล้วผมแม่จับมาพิษอันเลยเอาลงมาเลยใส่เป็นมาแล้วจะเฝ้าเติมให้กุ้งมันซุกขึ้นมาก่อนก็จะเติมน้ำมาซีมละกุ้งหากระลงเจ้ากาซิมก็ซิมแล้วปล่อยสิบกาซิมค่อยกันหาสุดปาดแบบนั้นเด็มีด มีดพอเท่าวันเขายืมเมียเอาให้เพราะว่าปล่อยฟินเอาให้ละล่านี่แหละแล้วบอกว่าเอาไว้ติดตัวไปป้าไปดงแล้วบอกเอาให้เราเพื่อนน้องอันเดียวมีดนำเจ้าถือแล้วอันเดียวกระเทียมฮะแสนเดียวเท่าแหละแสนเดียวพอแล้วThank you.
เมนูเฮาก็คืออันนี้กินนี่แหละพี่น้องมานี่บุมีเวียกมีงานอย่างพากันมาเลาะเล่นเลาะเที่ยวเที่ยวชมบรรยากาศแถบน้ำกินข้าวสวยพี่น้องเนาะน้ำดื่มมาค่ะนั่งตั้งกันได้เด้อคุณได้ยังตั้งไม่จริงบ่ฟ้าดอกเด้อบ่ได้ท้าดอกบ่ท้าฟ้ากินง่ายล่างเด้อง่ายล่างเด้อไม่กินเข้าเนี่ยเอาลงนี่แล้วเนาะปั่นน้อยนิดหน่อยก่อนกินเลยไปเยอะกินเลยไปเยอะกินเลยเด้อไอ้คนกินเด้อไม่ต้องกินใจเด้อกินเลยไปกินเลยไม่ต้องกินใจลูกซีนนี้ยังหนีอยู่เนาะทุกคนเนาะยังปีนอยู่คุณยังประสบกินเลยเด้อต้องกินได้เด้อชิมเข้าไปเป็นจังได๋เมนูเฮาตักเด้อตักเมื่อกี้กินข้าวนี่ล่ะมาเด้อมากินข้าวน้องๆกินมากินมาเด้อทุกคนเด้อมากินข้าวน้ำกันข้าวเที่ยงมื้อนี้จักเด้อคุณดีเด้อคุณดีเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อแม่ตัวจีโอ้คนนี้แต่
มาเด้อมากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องนี่เลยกับข้าวเมนูอาหารของเฮาบ่มีหยังหลายผู้ดีบ่เพิ่นเห็นน้องว่างๆเห็นน้องบ่ได้ไปทางใดบ่เพิ่นก็เลยมาหาน้องแล้วก็มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวเที่ยงพี่น้องมากินข้าวสวยนำกันมานี่กินอยู่ครับฮะกินแล้วก็พักผ่อนนอนอยู่นี่ค่ําพุ่นแล้วจังสิมื้อบ่มีเวียกมื้อนี่ว่างเบิดมื้อทีแรกว่าสิเฮ็ดถ้ามีน้องๆหลายคนว่าสิเฮ็ดตับหมักแตงยำลูกเสดแล้วก็สิเฮ็ดต้มยำทะเลนี่พี่น้องแต่ว่าเฮามีกันเท่านี้แล้วก็ถ้วยกับบ่มีบ่วงกับบ่มีบ่เพิ่นได้ขับรถกลับคืนไปเอาอยู่บ้านห้วยแกงไปยืมของกับเจ้ามาดินี่ยืมมาดินี่ถ้วยนี่กินกับน้องฟาร์มน้องไมเคิลมาเด้อทุกคนกินข้าวสวยนำกันสดๆหอนๆเลยอยู่ที่แคมน้ำหุ้งบรรยากาศแคมน้ำหุ้งแมนมื้อนี้ก็น่าสิยังบ่ทันสวยดีเทื่อลมยังบ่ค่อยมาปานใดแต่ว่าก็เย็นได้น้อยนึงอยู่แต่ลมบ่ได้แห้งคือมื้อนั้นเนาะมื้อนั้นสถานที่เก่าสถานที่เดิมเนาะแมนมื้อนั้นเฮากำลังกินอยู่นี่แต่มื้อนั้นบรรยากาศคักมื้อน่ะแต่ว่าคนใหม่เนาะมากับคนใหม่มากับคนใหม่กับมากับน้องอ่ะปะเยี่ยแล้วก็น้องหัวไอมีของขวัญให้สิเจ้าแต่ว่ายังบ่ได้มาให้ดอกพุ่นแหละบ่มื้อกับมื้อฮื้อไอวางก่อนไอเสียมาให้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังได้ก็ได้อยู่ในกล้องนั่นแหละลุ้นไปนำกันปะเยี่ยเอ้ยไปโรงเรียนเอาไว้ทาเปิดพร้อมกันกับเบื้อยแซ่บบ่แซ่บบรรยากาศอันนี้ก็จะเอิ้นผู้อย่างอันนี้หูจักจิบะบุ้งมันมีหลายผู้จุดบุ้งว่าเอิ้นผู้อย่างกันแท้เนาะมันมีหลายหลีผู้ผ้าเสื้อก็เดียวอยู่พุทธโอ้มันเรียนตามนี้ไปแล้วก็คนละสายกันผ่าเสื้อสายนั้นไปพุ่นไปออกไปพูเอออันนี้กลายนอกเอ้ยเท่านี้ป้าตัวแม่อันนี้ล่ะเป้ใช่ไหมจอยกลายบ้านเก่าจะเย้าแต่ไปทางพุ่นนี่เนาะเมื่อก่อนไก่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคนอยู่อยู่ป่ะบ่มีเนาะมีแต่ให้แต่สวนมีทุกคนเพศให้บางคนก็เป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่พุ่นเนาะเป็นสนามให้สิเจ้าก็อยู่ทางพุ่นบ่ย่างไปประมาณ2ชั่วโมง2 3ชั่วโมงบ่แม่นใกล้ๆดินี่หลายมื้ออยากไปเบิ่งแห่เนาะอยากไปเที่ยวเนาะจักสิไปได้หรือบ่เมื่อจะขึ้นภูบ่แล้วจะให้กล้วยเนาะกับกันยังมีห้อยหมู่บ้านเก่ามีต้นไม้มะม่วงมักมีอยู่บ่เป็นบ้านเก่าเด้พี่น้องเด้บ้านเก่าเฝ้ามุ่งบ้านเก่ากับเจ้านี่แหละบ้านเก่าบ้านเก่ามันก็จะมีมักมีกับมะม่วงว่าเขาจะมากปลูกมักมีกับมะม่วงเนาะไปก็ไปที่สามล้อเบ็ดออกตามสบายเลยน้องหัวเด้อวันนี้น้องเสียมานำบ่ได้เพราะว่าน้องเสียค่าเลี้ยงน้องข้าเอาน้องพ่อแม่ไปให้ไปสวนพ่อแม่เจ้าตอนแรกก็เจ้ากลับมานอนเฮือนบ่หรือว่านอนให้นอนให้เมื่อใดก็เจ้าสิมาสิเจ้าอยู่เฮือนก็หากินเองเฮ็ดกินกันเองบ่กินแม่กุ้งอ่ะคือเพิ่นไม่เคยกินกุ้งบ่ต้องเกรงใจเด้อบ่ต้องอายเด้อกินรสแกกินรสใส่มือร้อน5นิ้วยุ่มเลยบ่เป็นหยังเป็นกันเอง
บางเทื่อ45เขาก็ไม่มีเงินคือกันเขาเอาเงินหมดตัวมาซื้อของแล้วหมดโอเคน้องพี่น้องหลังจากนั้นเขากินข้าวอิ่มนำสำราญแล้วเขากระสีได้กลับบัดนี้กลับก่อนพี่น้องกลับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนก่อนมีอะไรแล้วจังสีว่ากันไม่อีกเรื่องเนาะนี่เด้น้องๆก็เอาถ้วยเอาจานไปล้างเอาถ้วยเอาบ่วงไปล้างน้องไปเยี่ยอยู่ทางนี้ก็เคลียร์ทางฝั่งนี้เก็บเครื่องเก็บของข้าวกล้วยไว้เข้าอันนี้ไว้อันนี้เอิ้นกล้วยพี่น้องกล้วยอยู่บ้านเจ้าคือมีคนสานขายอยู่บ่แบบงามงามบ่อ่านบ่ใหญ่แบบนี้นะจะได้อ่านจะได้อ่านน้อยบ่มีคนเฮ็ดแล้วเด้อเฮ็ดอันเฮ็ดก็คักเฮ็ดงามๆนะอยากได้อันนึงเอามาไว้มาไว้ใส่ไว้อ่องไว้เป้ไปอันนี้ใหญ่โพดบ่ค่อยมีแล้วเนาะโอ้หายากแล้วซะโอเคครับพี่น้องหลังจากนี้ป้าเพิ่นก็สิกลับเตรียมตัวกลับป้าเพิ่นก็มีภารกิจไปทางบ่อนไปบ่อนอื่นบ่อนหน้าโตก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเป็นมื้อที่แปลว่าบรรยากาศดีๆบรรยากาศกําลังดีลมกําลังมาบรรยากาศช่วงนี้ไปนี่ช่วงเที่ยงไปนี่อากาศกําลังเริ่มดีเด้เพราะว่ามันสิมีลมพัดลมเย็นตลอดเวลาเพราะว่าสายนี่มันเป็นภูเนาะเป็นห้อมมาแต่พุ่นละลมมันตีมาแต่พุ่นละมันละมานี่ละมาถึงเฮามันอยู่น้ํามันเบิ่งสังเกตเบิ่งน้ําไหลขึ้นเทิงฟองน้ําไหลขึ้นเทิงแต่ที่จริงเราน้ำไหลลงพื้นได้พี่น้องเลยแต่ว่าฟองน้ำมันไหลก็เลยเพราะว่าลมมาแต่ละคนอากาศดีพี่น้องสำหรับป้าเพิ่นนี่เหมาะแก่การมากางเต็นท์หรือว่าการแคมปิ้งเอาตั้งมานั่งเล่นนอนเล่นจิบกาแฟเหมาะจ้องขนาดเลยหลายๆคนอยากมาเห็นอยากมาเล่นมาเที่ยวมาได้พี่น้องเดี๋ยวป้าเพิ่นจะพามาเที่ยวจุดนี้เนาะมันมีหลายจุดที่มันงามอยากไปเที่ยวหมู่บ้านเก่าของพระเจ้านี่ก็ได้ขับเหือข้ามไปถ้าบุมีเหือก็ลอยน้ำเอาเนาะมีเหือพี่น้องยอกน้องไปเยี่ยอันเป็นอะไรความรู้สึกมันนี่ม่วนจะบอกมันเล่นแบบนี้ครับอยู่แล้วจะให้มีจะบอกกิจกรรมกินข้าวป้ากินข้าวแกงน้ำแกงห้อยเป็นอย่างนี้ป่ะอย่างให้มีเนาะได้กินอาหารที่บอกเคยกินเนาะเมนูมื้อหน้าอันจะกินอย่างอยู่ป่ะเป็นพิเศษบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเจ้าบ่ฮู้ว่าต้องกินเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะกินแต่อาหารแบบพ่อแม่พากินแล้วอาหารที่เจ้าเคยกินคุ้นเคยประจำซึมเฝ้าเนี่ยพี่น้องแต่ว่าอาหารที่พ่อเพื่อนนำมาปั่นกับน้องๆกินนี่เสื้อว่าน้องๆบ่ค่อยได้กินเนาะอาจจะเคยกินแต่ว่าบ่ค่อยได้กินบางคนก็บ่เคยกินเลยเนาะเป็นพวกต้มยำบ่เป็นพวกกันอาหารแปลกๆแบบนี้นะคือไข่ตุ๋นมันนั้นเจ้าก็ยังหาก็เคยกินครับเพื่อนสนิทแต่ว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อเพื่อนก็สิได้ขอตัวลามาจากแล้วไว้เจอกันใน EP หน้า EP ต่อไปสำหรับผู้ใดอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาน้องๆมาหลายๆคนมาเป็น10 20คนนึงดีแต่ว่าบังเอิญมื้อนี้น้องๆบ่อยู่น้องๆไปโรงเรียนมื้อนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องเอ้ยบอกเพิ่นมาตอนเช้าของวันจันทร์แล้วก็มาเฮ็ดกิจกรรมนั่งเล่นนั่งหัวนํากันนี่ถ้าเกิดว่าจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ติดตามรับชมบ่าวเพิ่นเป็นกําลังใจบ่าวเพิ่นกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องเนาะบ่าวเพิ่นจังสิได้มีอันมีเหงื่อมีแฮงมีกําลังใจในการเฮ็ดกิจกรรมดีๆแบ่งปันความสุขให้น้องๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะพี่น้องเนาะก็ไกลเติบแหละเพราะว่าเจ้าบ่ได้ไปไสเลยวันๆอยู่แต่เงินหยุดกับให้กับส่วนก็เริ่มช่วงเดือนหน้านี้เจ้าก็เริ่มไปให้ไปส่วนแล้วเนาะแต่ขนาดนี้ก็ยังเริ่มไปแล้วบ่ค่อยได้อยู่บ้านละก็เจ้าก็สิมีเวลาอยู่3เดือนพี่น้องเดือนธันวากุมภาพันธ์มีนาเก้าเข้าเดือนเมษาพฤษภาคมนี่ก็เริ่มเข้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแล้วพี่น้องมิถุนากรกฎาคมโอเคพี่น้องบ่หลายอย่างเดี๋ยวบ่เพิ่นขอตัวเมื่อก็เด้อบัดนี้ไว้เจอกันในมื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่เพิ่นก็ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดีน้องพี่น้องสบายดีบ๊ายบายไปเมื่อบัดนี้ป่ะอ้าวมาซะพี่สิร้อยหน้ามือทางนี้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 
Thank you.